ดบ t บ n บ w ีทีิสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกียเกษมสุขค่ะคณะกรรมการประสานงานแผนปฏิรูปกิจการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเร่งจัดทําฐานข้อมูลศาสนาบุคคลเพื่อการจัดทําเป็นระบบให้เกิดประโยชน์ต่อการทําบัตรประชาชนพระเนนหรือสมาร์ทการ์ดในอนาคต คณะกรรมาการประสานงานแผนปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาเลขานุการคณะกรรมาการปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาเลขานุการเจ้าคณะภาคผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมในการขับเคลื่อนแผนคิธศาสตร์การปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาที่ห้องประชุมสมเด็จพระมาหาราชมังคลาจารย์อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถพุทธมนฑลจังหวัดน,นคนปรปฐม ในเรื่องผลการดำเนินงานคณะกรรมการปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาเจ็ดฝ่ายพร้อมหาแนวทางติดตามแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนและประสานแผนยุทธศาสตร์ระดับภาคระดับจังหวัดและแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้หนึ่งในโครงการของฝ่ายปกครองที่ต้องเร่งจัดทำภายในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561คือโครงการพระพุทธศาสนา4.0สมาร์ทการ์ดโดยพระราชวารเมธีประธานกรรมการฝ่ายประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากล่าวถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้สิ่งที่แต่ละภาคจะต้องเร่งทำให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสสอง คือการจัดทําฐานข้อมูลศาสนาบุคคลหรือข้อมูลของพระสงฆ์ตั้งแต่ระดับพระสังฆาธิการผู้ช่วยจเจ้าวาดขึ้นไปทั้งมหานิกายและธรรมยุ์ตั้งเป้า80%ในไตรมาสสองเพื่อการจัดทําให้เป็นระบบให้เกิดประโยชน์ต่อการทําบัตรประชาชนพระเนนหรือสมาร์ทการ์ดในอนาคตที่กระทรวงมหาดไทยสามารถนําไปต่อยอดหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำไปทำแผนเพื่อการพัฒนาโดยมีการกรอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์สำหรับวัดที่มีความพร้อมส่วนวัดที่ไม่พร้อมก็กรอกโดยเขียนใบแบบฟอร์มรายละเอียดฐานข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานประวัติการบรรพชาอุปสมบทประวัติการศึกษาประวัติการจำพรรษาตำแหน่งทางการปกครองที่ได้รับลำดับสมณศักดิ์ที่ได้รับประวัติการอบรมความสามารถพิเศษ และผลงานสำคัญซึ่งมีรายละเอียดในบางข้อจะปรับให้เหมาะสมแต่คาดไม่เกิน3วันก็จะเริ่มเก็บข้อมูลพระสังฆาธิการระดับผู้ช่วยจเจ้าวาสขึ้นไปได้ทันทีด้านนายสมเกียรติธงศรีรักษาการผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเทร,ราสมาคมกล่าวว่าในส่วนของสมาร์ทการ์ดได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วลักษณะข้อมูลคล้ายบัตรประชาชนทั่วไปแต่จะเป็นบัตรของพระสงฆ์ แต่ในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบนั้นต้องร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและคณะสงฆ์เพื่อให้ได้มาตรฐานเนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาระบบการจัดเก็บล่มต้องรอสักระยะจึงจะจัดทำได้ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้วางแนวทางติดตามการดำเนินงานอีก12โครงการของแต่ละฝ่ายในระดับภาคประกอบด้วยโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาล โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนาบุคคลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยติธรรมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคมโครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนาโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีลห้าโครงการวิปััสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติโครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม5ส โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายและโครงการสาธารณะสงเคราะห์เพื่อสังคมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ